กระเทียมปลาออกแล้วจ้ากำลังอ่อนๆเลยนะคะเอามากินกับส้มตำกินกับน้ำพริกปลาทูก็อร่อยค่ะกินกับปนพี่น้องปนปลาแห้งจ้ายอดกระเทียมนะคะแซ่บนัวคั่วยายติ๋มสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายติ๋มสิพาพี่น้องมาเก็บกระเทียมปลาจ้ากระเทียมปลากำลังออกพี่น้องมึงไงกำลังพอดีงามพอดีม่วนกินกับตำมึงไหมพอดีกำลังหักเปาะหักเปาะพี่น้องจิ้มเปาะจิ้มเปาะกำลังงามเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยกำลังงามเลยจ้ะเป็นกอๆเลยพี่น้องมึงเนี่ยเป็นกอๆเลยจ้าเป็นกอเป็นกอปานกอเข่าพี่น้องกำลังเกิดเลยพี่น้องกำลังเกิดเลยจ้าซ้ำนี่พอดีกินกับตำหงพี่น้องเอ้ยม่วนกินกับตำมะฮวงม่วนกินกับตำถั่วจ้ะลายแห้งพี่น้องเอ้ยลายกำลังเกิดมะยำมะแยมเดี๋ยวมันจะยากงาน
ายแห้งพี่น้องเลยสะอ้อนอีกประมาณจะ2-3 นาทีทำน้ำแดงนี่จ้ะจะเป็นดอกพี่น้องไม่เป็นนะทำน้ำแดงน่าจะสิออกดอกเลยจ้ะเชียมออกดอกไม่ใช่ดอกเบี้ยนะคะนี่พี่น้องเป็นขอเป็นขออยู่จ้ะเมืองไทยไม่มีแบบนี้นะคะไปอยู่อังกฤษมีกระเทียมป่าพี่น้องงามหลายหลายเก็บกระมวลกินบ่ปันไหดอกพี่น้องเอ๋แต่เก็บกระมวลกอนี้งามขนาดเลยกำลังสิออกดอกพี่น้องกำลังจอดอกกันนี้
ี่น้องยายติ๋มกสิกรจบคลิปซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยายติ๋มด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายติ๋มทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ล้างแล้วจ้ากระเทียมปลายายติ๋มบ่เอาหลายกินย่านกินบ่เบิดพี่น้องเลยเอาซ้ำนี่พอได้กินแต่มันอ่อนๆจ้าเก็บมากกับมาแจกหมูแป้งให้หมูกินคนเดียวบ่เบิดบ่ไหวดอกจ้า